รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกครั้งที่แพ้ได้จับเครื่องสำอางแม่เหมือนมีความสุขมากๆเลยค่ะพอทุกครั้งที่แพ้ได้จับแปรงแต่งหน้าเหมือนได้จับฝันได้เห็นอนาคตของตัวเองเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังอยู่กับรายการ Kiss เปลี่ยนโลกรายการเปลี่ยนโลกไว้จิ๋วที่ไม่จิ๋วตามตัวที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมและต่อยอดไปสู่อนาคตกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากคนบันดาลใจรุ่นเล็กและสัปดาห์นี้พบกับบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวจิ๋ววัยเพียง10ปีที่มีโอกาสได้ไปเป็นช่างแต่งหน้าในงานระดับโลกอย่างLondon Fashion Week 2018สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนันท์สนุนรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแพรค่ะอายุ10ขวบเรียนอยู่โรงเรียนสตรีดีเดชจันทบุรีค่ะจุดเริ่มต้นน้องแพรมารู้จักและสนใจการแต่งหน้าตั้งแต่เมื่อไรครับตอนแรกเริ่มเล่นเกมแต่งหน้าค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทีนี้มันก็จะมีลิงก์ต่อๆไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นคลิปแต่งหน้าก็เลยได้ดูค่ะพวกคลิปสอนแต่งหน้าต่างๆอะค่ะก็คืออันนี้แล้วแต่พี่ๆเขาว่าบางคนจะแต่งหน้าให้ดูหรือว่าจะทำเป็น how to อะไรเงี้ยค่ะบางคนก็คือจะแต่งให้ดูไปแบบเร็วๆเลย2นาทีอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็คือจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคที่เขาแต่งหน้าค่ะพอดูคลิปแรกแล้วมันเพลินดีอะค่ะแล้วพอชอบคลิปไหนมันก็จะดูคลิปนั้นซ้ำไป10กว่ารอบเงี้ยค่ะมันดูแล้วมันสนุกอะค่ะแล้วพอมีงานกิจกรรมอะค่ะแม่ก็จะซื้อเครื่องสำอางมาแต่งหน้าให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่ไม่ได้แต่งเรากลับเป็นแพ้แต่งตัวเองแล้วครั้งแรกที่น้องแพรเริ่มหยิบเครื่องสำอางมาแต่งหน้านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแพรมาเริ่มหยิบเครื่องสำอางแต่งหน้าค่ะตอนประมาณยังไม่3ขวบอะค่ะตอนนั้นก็คือเห็นป้าแต่งค่ะก็เลยเอาแป้งอะไรเงี้ยค่ะมาลองแต่แตะหน้าดูเอามาลองเล่นดูค่ะที่เอามาทำตามก็คือแบบว่าไปดูคลิปมาเนี่ยแหละค่ะก็เลยเหมือนเห็นพี่ๆเขาแต่งมันดูเยอะๆมันดูเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแพ้เหมือนศึกษาจากหลายๆคลิปแล้วก็มาแต่งดูค่ะแต่งออกมาก็เหมือนเด็กแต่งหน้าไม่เป็นมาแต่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นแพ้ก็ไม่ได้รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้แค่ว่าอันนี้มันต้องใช้กับอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มาเห็นน้องแพรครั้งแรกในการแต่งหน้าเมื่อไรแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่น้องแพรนำเครื่องสำอางมาใช้ในตอนนั้นครับก็ประมาณ4ขวบกว่าค่ะตอนน้องเรียนอนุบาล1อ่ะค่ะตอนนั้นน้องมีงานที่กิจกรรมโรงเรียนบ่อยก็เลยไปซื้อเครื่องสำอางไว้ให้น้องชุดนึงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าแม่จะแต่งให้แล้วไม่ต้องไปแต่งที่ร้านค่ะพอมีปุ๊บเขากลับจากโรงเรียนน้องก็เข้าห้องเลยปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็อยู่ข้างนอกทำธุระอะไรเสร็จก็เปิดประตูเข้าไปแม่นางกำลังอัดคลิปอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคือเข้าไปก็คือน้องแต่งหน้าไปแล้วเอาจริงๆตอนนั้นกำลังโมโหอยู่ค่ะแต่ว่าปล่อยไปก่อนเพราะว่าน้องกำลังอัดคลิปอยู่อะไรเงี้ยสายตาเขาเหมือนประมาณแบบว่าเอ๊ะขอแพ้แต่งหน้าก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เขาอัดคลิปให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจัดการทีเดียววันนี้แก้จบแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แล้วช่องทางการสอนแต่งที่น้องแพรเป็นคนทำขึ้นมาเองอย่างน้องแพรภาพเพลินนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็ตอนนั้นมาเริ่มทำชาแนลน้องแพรภาพเพลินก็คือตอนประมาณ 4-5 ขวบอะค่ะแพรก็อัดคลิปแต่งหน้าของแพรปกติแล้วแม่ก็มาเห็นนะคะก็เห็นว่ามันตลกดีก็เลยเอาไปโพสต์ให้ใน YouTube ค่ะที่หนูอัดคลิปตัวเองในวันนั้นก็คือเหมือนอยากทำตามมันสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อัดหลายคลิปอยู่ลายผสมกับสีม่วงเหตุผลที่อัพคลิปตอนแรกนะคะก็คือเหมือนแบบเราดูเขาเสร็จแล้วอะค่ะเราก็มานั่งดูอะเราดูแล้วเราสนุกค่ะมันตลกดีอะน้องตลกอะน้องขำอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยอยากเอาไปลงบ้างก็เผื่อมีคนดูแล้วก็แบบจะชอบน้องคิดแค่นั้นค่ะที่เริ่มมีคนรู้จักก็คือพี่แพรี่พายอะค่ะก็คือเหมือนอาจจะชื่อเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปแชร์ในเพจก็เลยเริ่มมีคนแบบเข้ามาดูในคลิปแพรค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกคลิปสอนแต่งหน้าของน้องแพรเป็นการศึกษาและนำมาถ่ายทอดด้วยตัวเองทั้งหมดอย่างนี้แล้วน้องแพรมาเริ่มเรียนแต่งหน้าตอนอายุเท่าไหร่แล้วทำไมทางครอบครัวถึงสนับสนุนในเรื่องนี้ครับตอนนั้นตอนประมาณ7ขวบค่ะคือเหมือนแม่ก็เลยเห็นเราทำมาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ไปเล่นเฟซเห็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาถามแพรในใจนึงแพรก็คือไปแน่นอนอยู่แล้วค่ะอีกใจนึงก็ว่าเรายังเด็กอยู่เราไปได้หรออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือตอบว่าไปพอไปเรียนคลาสแรกเสร็จแล้วแพรก็เรียนต่อมาอีก7คลาสเลยถ้าแรกๆเลยที่ครอบครัวก็ไม่โอเคนะคะไม่ได้สนับสนุนคุณยายก็จะกลัวแบบหลานหน้าเสียอะไรเงี้ยพ่อก็กลัวน้องหน้าเสียกลัวผิวเสียทุกคนห่วงหมดอะค่ะแต่ทีนี้ว่าเขาชอบอะคือเขาก็ต้องยอมรับมันว่าก็จะเกิดอะไรกับตัวเองก็ต้องยอมรับมันประมาณนั้นนะคะครอบครัวก็เหมือนค่อยๆยอมรับไปทีละหน่อยละหน่อยอะค่ะระหว่างนั้นน้องก็มีพัฒนาการเหมือนเขาชอบอะค่ะเสาร์ที่ก็ขอแม่อัดคลิปแต่งหน้านะก็เลยมองแล้วแบบเขาอยู่ได้ทั้งวันเขามีความสุขอะค่ะเห็นความสุขเวลาเขาทำเห็นความตั้งใจเขาก็เลยถามเขาอยากไปเรียนไหมเขาบอกเขาอยากเรียนก็เลยส่งไปเรียนเลยใช่เอาเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยค่ะหลังจากที่น้องแพรได้เรียนแต่งหน้าแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างยากง่ายกว่าที่คิดไหมแตกต่างจากตอนที่เราฝึกเองบ้างไหมครับพอไปเรียนแล้วก็คือมีเทคนิคใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นการเรียนครั้งแรกด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยค่ะเพราะว่าแบบว่าคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากไปเรียนแล้วก็เอาเทคนิคที่ไปเรียนมาอัดแล้วก็สอนต่อๆไปพอได้ไปเรียนก็คือมันก็ยากอยู่อะค่ะเพราะว่าแพรก็ยังไม่เคยทำก็สนุกค่ะเพราะมันก็ยังเป็นความรู้ใหม่ๆด้วยเทคนิคใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้ด้วยค่ะที่ยากก็คือตอนไปเรียนก็จะมีเรื่องคิ้วค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาเรียนนะคะแพรก็วาดของแพรไปเลยแต่พอมาเรียนมันก็จะมีการวัดคิ้วมีการเก็บคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากความพยายามที่น้องแพรแสดงให้ครอบครัวได้เห็นถึงความสนใจความตั้งใจและมันฝึกฝนในสิ่งที่น้องแพรรักทำให้ครอบครัวเห็นถึงความสามารถของน้องแพรและสนับสนุนน้องแพรอย่างเต็มที่ซึ่งในช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันต่อกับน้องแพรภาพเพลินบิวตี้บล็อกเกอร์อายุน้อยที่ได้ก้าวไปเหยียบเวทีแฟชั่นระดับโลกเธอไปอยู่จุดนั้นได้อย่างไรติดตามต่อได้สักครู่เดียวครับมันจะยากตรงที่ว่าแต่งหน้าฝรั่งด้วยค่ะแล้วก็ไม่เคยทำงานแบบทุกคนในห้องเป็นฝรั่งหมดเลย